สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่โสเมเยอร์นะคะวันนี้นะคะโสก็จะมารีวิวกระเป๋าหลุยส์วิตตองนะคะเป็นรุ่นนี้นะคะโปเรโมนะคะเป็นไซส์ PM ค่ะใบนี้นะคะซึ่งใบนี้ใช้มาแล้วสักระยะหนึ่งนะคะจะเห็นว่าคาวไฮมันเริ่มสีเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำผึ้งแล้วนะคะสีออกเริ่มน้ำผึ้งแล้วนะคะมาดูขนาดกันเลยนะคะสำหรับไซส์นี้นะคะความยาวนะคะจากนี่ถึงจุดนี้นะคะ 11.5 นิ้วค่ะความสูงนะคะประมาณ11นิ้วค่ะแล้วก็ความกว้างตรงนี้นะคะประมาณ6นิ้วนะคะด้านหน้านะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวก้นกระเป๋านะคะใบนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับสายนะคะเป็นสายประมาณนี้นะคะไว้คล้องไหล่นะคะแล้วก็สายสามารถปรับได้ประมาณ5ระดับนะคะตัวสายสามารถถอดออกจากตัวกระเป๋าได้นะคะเนี่ยค่ะถอดออกได้นะคะแล้วก็ตรงซิปตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้ LV ตรงนี้ค่ะนะคะตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีปั๊มหลุยส์วิตตองนะคะดูด้านในกันนะคะด้านในก็จะเป็นช่องใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีช่องใส่โทรศัพท์มือถือหรือลิปสติกนะคะ2ช่องตรงนี้นะคะช่องเล็กนี้1ช่องนะคะแล้วก็ช่องใหญ่ตรงนี้อีก1ช่องนะคะส่วนอีกด้านนะคะก็จะเป็น2ช่องเล็กอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะ2ช่องเล็กอย่างนี้นะคะด้านนี้2อีกด้านก็2นะคะเนี่ย2นะคะและตรงนี้เขาจะปั๊มเป็น BS นะคะเขียนว่าหลุยส์วิตตองนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่องโล่งๆประมาณนี้นะคะข้างในก็จะเป็นผ้านะคะสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ใบนี้สามารถจุของได้เยอะมากนะคะเนี่ยค่ะใส่ได้เกือบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ปิดซิปประมาณนี้นะคะทรงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวโสจะสะพายให้ดูนะคะจะเป็นสะพายนะคะสะพายไหล่ประมาณนี้ค่ะนี่นะคะสะพายไหล่หรือเราจะปรับสายให้ยาวนะคะหรือจะคอสบอดี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราอยากจะคอสบอดี้นะคะสะพายข้างนะคะนี่ค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะสะพายแบบนี้คือดูแบบว่าธรรมะทะแมงเวลาเราไปเดินทางท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะก็สะพายแบบนี้ได้นะคะรุ่นนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะก็จุของได้เยอะนะคะประมาณนี้แล้วก็มาสบายข้างแบบนี้ก็ได้ค่ะปรับสายยาวแล้วแต่เราจะชอบสายขนาดไหนนะคะคือสายเขาสามารถปรับได้5ระดับนะคะหรือจะสะพายแบบนี้ก็ได้ค่ะก็จบการรีวิวกระเป๋ารุ่นนี้แล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามให้โสด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย